ูไม่รู้นะว่าพวกมึงจะเฟี้ยวมาจากไหนนะแต่ที่นี่ประเทศไทยนะกูไปมาทั่วประเทศและยิ่งกว่ามึงกูเอาติดคุกมาไม่รู้กี่คนแล้วมึงจำใส่กระโหลกไว้นะที่นี่ประเทศไทยครับนะมึงอย่าซ่าครับกูเอายิ่งกว่ามึงไอ้เอ้าครับผมไม่เกี่ยวเลยมันเก่งมากนะท้าทายผมเจอเคสไปเยอะมากเลยท้าทายแบบว่าไปฟ้องเลยแน่จริงก็ไปเลยพอเขาไปจริงๆเนี่ยแล้วเวลาศาลเขาลงว่าท่านเป็นชู้เนี่ยอายชาวบ้านนะผู้หญิงที่ดีผู้หญิงที่เก่งคือผู้หญิงที่หาผัวเป็นของตัวเองได้ไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่แย่งผัวชาวบ้านได้นะครับนะตอนนี้เนี่ยเกรงว่าคดีเนี่ยจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่ามันมีอะไรที่มันแปลงๆอยู่ที่สระแก้วเนี่ยหลายเรื่องว่าตอนนี้มันน่าสงสัยนะครับหลังจากที่ลุงเปี๊ยกเนี่ยออกจากที่เรือนจำเนี่ยตอนนี้ลุงหายไปเลยตอนนี้ทางครอบครัวเนี่ยเขารู้สึกเป็นห่วงและที่ลุงรับสารภาพเนี่ยมีใครบังคับหรือทำพล็อตเรื่องให้ลุงรับสารภาพหรือไม่ก็ต้องมาหาความจริงให้ได้นะเพราะว่าอย่างป้าบัวผันเนี่ยเสียชีวิตอย่างทรมานและพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุโหดเหี้ยมถ้าไม่มีกล้องวงจรปิดออกมาถ้าสื่อมวลชนทุกท่านไม่ช่วยป่านี้ผมเชื่อว่าลุงเปี๊ยกยังอยู่ในคุกเลยผมรู้สึกว่าผมไม่เชื่อมั่นที่นู่นนะเพราะดูมันมีอะไรแปลกๆหลายอย่างนะครับนะวันนี้ก็เลยมาขอให้ท่านช่วยกูถามว่าบอดไหมไม่รู้ครับผมไม่รู้ไม่ได้ว่าตอนที่ผมขึ้นโรงพยาบาลมันก็ไม่สลดเลยนะลูกพี่มึงใครวะใครเป็นลูกพี่มึงวะไม่มีค่ะอันนี้ก็ไม่มึงซ่าจังเลยวะเนี่ยมันมีคนพม่านะไปข่มครูนะบอกให้ถอนแจ้งความถ้ามึงไม่ถอนแจ้งความมึงก็จะอยู่ในประเทศไทยไม่ได้อยู่จังหวัดนี้ไม่ได้นะแล้วตาบอดเนี่ยยังน้อยไปนะคือวันเนี้ยเขาอยู่กันแบบหวาดกลัวแล้วผมมาด้วยตัวเองเนี่ยพฤติการเนี่ยไม่มีความสลดไอ้นี่มาถึงอยู่ไกลๆชี้หน้าเด็กผมเห็นเลยผมเห็นกับตาเลยผมยังตะโกนถามมึงชี้ทำไมมึงชี้อะไรนะแล้วถามว่ามึงมาที่เนี่ยมาทำอะไรนะคือมันเนี่ยเป็นคนเอาหนังกระติกยิงใส่ตาเด็กนะพอถามบอกมาขายของมาส่งของเถียงบอกเด็กเนี่ยฟังแม่โกหกไม่ได้จะยิงเด็กยิงแม่เลยไปโดนเด็กคือจริงๆอ่ะมันเล็กน้อยนะแต่ด้วยความตรงเลยมันกวนนะผมก็ขอเอาบ้างล่อทุกเม็ดตรงไหนได้ผมเอาตรงนั้นปากดีคิดว่าแน่นะครับบอกว่ามีลูกพี่มันมั้งบอกเอาเงินได้ 10,000 เดี๋ยวไปให้ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่เอามายัดยาใส่แม่ซึ่งผมบอกเลยนะมึงพูดอย่างเงี้ยเสียหายผมบอกเลยเคสอย่างเงี้ยไม่มีใครเคลียร์ไม่มีใครช่วยมันหรอกครับอัปเดต 34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.